ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เอากลับมานะฮะท่านผู้ชมครับช่วงเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.วันนี้จะพาไปที่ตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับช่วงนี้ธกส.เขายังมีโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับคนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่มีโอ้ไปคุยได้นะคุณรัชนีเป็นก็ไปคุยกับเขาได้นะครับทายาทฮะทายาทสมมติว่าพ่อไม่ได้เป็นหนี้แต่ลูกเป็นหนี้ก็ไปคุยได้เคลียร์ได้เหมือนกันไปคุยได้ลูกหลานเหลนล้นอะไรไปคุยได้ทั้งนั้นแหละนะครับเอาไปติดตามในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.หน้าคุณแล้วคิดถึงแม่โอ้ยทำไมต้องคิดถึงแม่ด้วยล่ะฮะทำไมอ่ะแกเหมือนแม่ผมเลยเนี่ยไม่ใช่มั้งคิดถึงแม่ต้องมีเหตุผลด้วยเหรอไม่อยู่ๆก็มาคิดถึงแม่กลางป่ากลางสวนคิดถึงแม่ก็นี่ไงมาเดินสวนมะลิก็คิดถึงแม่ไงแหมนึกว่าดอกมะลิเนี่ยฮะเนี่ยไม่ค่อยมีดอกเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับดอกมันไปไหนหมดแล้วพี่ตอนนี้อ๋อไปขายวันแม่หมดแล้วครับวันแม่ฟันไปกี่หมื่นแสนนะครับเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอโอ้เฉพาะวันแม่นะครับพี่ปลูกมะลิเยอะมากเลยอ่ะกี่ไร่พี่7ไร่ครับอย่างที่พี่ปลูกนี่เขาเรียกมะลิอะไรอ่ะมะลิลาค่ะมะลิลาอ๋อมะลิลาเอางั้นไปแล้วมะลิลาไม่ใช่ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนก็เป็นมะลิลาอาชีพปลูกมะลิอย่างเงี้ยดีไหมพี่ดีครับมันอยู่ได้นานไหมคะ20ปีได้ครับปลูกครั้งเดียวเก็บได้20ปีครับมันมีออกดอกไหมเก็บทุกวันเลยเหรอนี่ไงดอกเล็กๆในพรุ่งนี้บานไหมเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรล่ะพรุ่งนี้มันตุ้มเนี่ยดอกตุ้มเนี่ยดอกมันตุ้มไม่ใช่ดอกมันตุ้มเออพี่เอกมันดูแลยากไหมพี่มะลิเนี่ยดูแลไม่ยากครับเราต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาครับปกตินะครับเหรอครับกับดูแลภรรยาอันไหนยากกว่ากันคะดูแลภรรยายากกว่าครับเอาจริงเหรอเอาใจภรรยานี่มันเอาใจยากเหรอพี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะมันต้องใช้น้ำเยอะไหม2วันให้น้ำทีนึงครับเช้า1เนี่ยพี่ได้ประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยก็400 500นะครับอ๋อเหรอครับเช้า1 400 500ใช้ได้นะอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยใช่มั้ยครับพี่ครับแต่ก็เมื่อก่อนก็เคยไปกู้หนี้นอกระบบมาเหมือนกันครับเอามาทำอะไรอ่ะก็เอามาทำไร่ทำนานี่แหละครับทำเกษตรนี่แหละกู้มาเยอะไหมพี่ประมาณแสนกว่าครับโอ้โหดอกเบี้ยเป็นยังไงครับงามเหมือนดอกมะลิไหมฮะเขาคิด2บาทต่อเดือนนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่าทางรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบครับพี่ไปดำเนินการยังไงนะคะพี่อ๋อเขาแจ้งมาค่ะแจ้งมาให้ไปลงทะเบียนที่ธกส.ก็ไปยื่นเรื่องทิ้งเอาไว้ค่ะจนธกส.ติดต่อมาหลังจากนั้นก็ได้เงินจากธกส.ออกมาแล้วก็มาใช้หนี้จ่ายยังไงอะคะจ่ายธกส.เป็นปีค่ะเป็นต่างจากหนี้นอกระบบไหมคะพี่เอกต่างครับต้องจ่ายดอกทุกเดือนรายเดือนเลยเหรอครับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบตอนนี้จะเป็นโครงการระยะที่2นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนอกระบบก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับทางธนาคารได้ธนาคารจะให้คำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพิจารณาว่าจะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องให้ไปตามลำดับขั้นตอนของทางธนาคารสำหรับในส่วนของธนาคารเนี่ยการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบจะให้ส่งชำระไม่เกิน10ปีนะครับรายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ12บาทต่อปีถ้าเป็นกรณีที่ว่าเอาที่ดินไปขายฝากหรือไปจำนองเนี่ยก็สามารถที่จะขยายวงเงินจาก 100,000 บาทเป็น 150,000 บาทได้มันมีกลิ่นหอมอะไรอยู่แถวๆเนี้ยพี่หอมกลิ่นปักขี้ฝรั่งครับไว่ๆๆๆอ้าวไว่ทำไมอ่ะเอาชีก็ต้องไหว้สิแล้วเวลาทักทายนะฮัลโหลชีทำไมอ่ะฝรั่งโอ้ชีฝรั่งอุ้ยของใครพี่ไร่ของใครไร่ของผมครับเหรอครับโอ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยปลูกเยอะแยะขนาดนี้พี่จะไปใส่ลาบอะไรกี่จานมันก็จะหมดเนี่ยทำขายครับโอ้กิโลเท่าไหร่พี่ตอนนี้ประมาณ10ขีดได้ไหมครับ20บาทได้ครับเก็บทุกวันเหมือนกับมะลิไหมอันนี้อันนี้ไม่เหมือนครับพอโตเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะมีผู้รับเหมามาตัดปลูกกี่เดือนนะคะพี่ใหม่3ค่ะแล้วทำเหมือนนาเลยไหม
ไถพวนอะไรเหมือนนาเหมือนกันเลยครับแล้วปีหนึ่งทำได้กี่รอบเนี่ย3-4รอบ3-4รอบครับโอ้3-4รอบหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณไล่ละหมื่นต่อรอบครับโอ้โอ้ก็ใช้ได้เนาะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ทั้งสองคนขอบคุณมากค่ะครับลาแล้วเหรอไปแล้วอ้าวลาชีด้วย See you again tomorrow บ๊ายบายซิดดาวอ่ะซิดดาว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 ให้ทำอะไรก็ทำหมดนะพี่เอกน่ารักมากแล้วเป็นแฟนช่อง9ทั้งครอบครัวแกฝึกมานานแล้วไอ้ที่ให้ทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะเรานะเพราะอะไรคือภรรยาแกสั่งให้ทำอะไรแกก็ทำมาตั้งนานแล้วหรือว่าพี่เขาแหมคุณแม่เขานั่งดูอยู่นะครับเขาเป็นแฟนรายการด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมี